สวัสดีทุกคนวันนี้8กรกฎาคม2563เรามาตรวจดวงชะตาชีวิตกันใครเกิดวันอะไรพิมพ์วันเกิดของตัวเองขึ้นมาเลยเพราะวันเกิดของเรานั้นน่ะจะเป็นจุดเริ่มของการที่เราจะดูดวงในภาพรวมก่อนนะว่าวันนี้แต่ละวันเกิดจะมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรทีนี้ใครที่อยากจะเจาะลึกเฉพาะวันเดือนปีเกิดตัวเองเลยค่อยมาสอบถามนะสอบถามการจองคิวหลังไมค์ได้ส่วนใครที่เน้นเรื่องของเลขมงคลประจำวันก็สามารถที่จะไปติดตามได้ในกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook ใน YouTube เช่นเดียวกันนะแต่วันนี้เราจะมาตรวจกันก่อนเนาะตรวจกันก่อนว่าพวกเราจะมีวิถีดวงชะตาอย่างไรบ้างในวันนี้อ้าวใครเกิดวันอะไรพิมพ์มาเลยเป็นธรรมเนียมของพวกเราเนาะว่าถ้าเกิดเรามาครบ7วันแล้วเราจะเริ่มกันเลยดีไหมอ่ะใครเกิดวันอะไรบ้างพิมพ์กันมาเนาะพิมพ์กันมาเนาะตอนนี้พวกเราสามารถที่จะกดส่งดาวนะเป็นการเป็นตัวแทนความถูกใจนะเป็นตัวแทนความถูกใจได้ได้ในใครที่เน้นในเรื่องของการวางแผนดวงชะตามาพบกันในทุกเช้าช่วงนี้แหละไม่ถึงกับเช้ามากหรือสายมากนะส่วนใครที่เน้นเรื่องเลขมงคลก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ในกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook แล้วก็กลุ่มของ YouTube นะYouTube ก็ได้ส่วนใครที่เน้นเรื่องอะไรนะเรื่องของการตรวจดวงชะตาส่วนตัวนะตรวจดวงชะตาส่วนตัวก็สามารถมาจับจองหลังไมค์ได้อ้าววันนี้อาจารย์กำลังดูว่าพวกเราเกิดวันอะไรกันบ้างพิมพ์วันเกิดของตัวเองเข้ามาได้เลยวันเกิดของพวกเราพิมพ์เข้ามาได้เลยเกิดวันอะไรบ้างนะวันไหนมาก่อนวันนี้อยากรู้หน้าตัวเอียงเชียหน้าตัวเอียงเชียอ้าววันไหนมาแล้วบ้างจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันไหนมาแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เปิดเข้ามาทำงานใช่ไหมบางคนบอกโหยังงงเงียสลึมสลืออยู่เลยหลังจากที่หยุดยาวไปเนาะหยุดยาวไปใช่ไหมมีจันทร์อังคารที่ผ่านมาใช่ไหมวันที่6กับ7เป็นวันที่หยุดชดเชยเนาะพอวันนี้วันที่8ใช่ป่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกโสลเสลรู้สึกขยับตัวช้าใช่ไหมมีใครมีอาการขยับตัวช้าไหมวันอาทิตย์มาแล้ววันพุธมาแล้ววันไหนอีกพฤหัสบดีมาแล้วอาทิตย์มาแล้วพุธมาแล้วพฤหัสบดีมาแล้วเป็นไงบ้างใครได้ซิมของอาจารย์ไปซิมโทรศัพท์เอาไปเปลี่ยนใช้นะแฮปปี้นะให้ปังๆนะอังคารมาแล้วขอไล่ใหม่นะอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสบดีนั่นกับเท่ากับขาดวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์นะอ้าววันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์แสดงตัวหน่อยเร็วเราจะได้เริ่มตรวจดวงชะตากันวันนี้มันคล้ายๆกับวันจันทร์ไงไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นวันจันทร์กลางสัปดาห์ในที่เขาให้เราหยุด2วันแล้วเราก็กลับมาทำงานวันนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ได้เราต้องมีอะไรที่ต้องมาบอกลูกศิษย์ให้วางแผนก่อนอ้าววันนี้วันจันทร์อังคารวันจันทร์มายังจันทร์มาแล้วอังคารมาแล้วพุธมาแล้วพฤหัสบดีมาแล้วอาทิตย์ก็มาแล้วขาดศุกร์กับเสาร์ใครเกิดศุกร์กับเสาร์บ้างอ้าวศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์เชียร์หน่อยศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์มาหรือยังวันนี้เราวางแผนชีวิตกันนะดังนั้นถ้าครบ7วันเราจะเริ่มเลยหรือว่าเอาวันเสาร์มาแล้วขาดวันอะไรอ่ะขาดวันศุกร์วันเสาร์มาแล้วขาดวันศุกร์จริงป่ะจริงมั้ยวันศุกร์พวกเรามีใครเกิดวันศุกร์เปล่าพวกเราโหวตดีมั้ยว่าในเมื่อวันศุกร์เข้ามาช้าเราจะรอหรือลุยเราจะรอคนเกิดวันศุกร์หรือว่าจะลุยรอหรือลุยโหวตมาเลยพวกเราอาจารย์ตามใจพวกเรามาเลยคือเช้ามานี่แบบว่าอยากตามใจลูกศิษย์สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเอาเร็ววันนี้จะบอกเคล็ดลับของการใส่กำไรด้วยนะใครที่มีกำไรอยู่ในมือจะใส่ยังไงเดี๋ยวจะบอกให้จริงอยู่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี้กำลังรอวันศุกร์นะให้เกิดวันศุกร์พิมพ์มาจริงอยู่นะว่า
มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนแล้วอ่ะจะใช้เงินหรือใช้ทองเนี่ยตามมูลค่าแล้วจะถูกฉลกสมดวงที่สุดนะเราจะต้องมาดูเนี่ยนะว่าสีไหนที่ถูกต้องถูกฉลกกับดวงด้วยนะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยมีใครบ้างเนี่ยถ้าใครพิมพ์ชื่อมาเดี๋ยวอาจารย์จะได้ทักถูกมีอุ้ยใช่ไหมมีนันใช่ไหมมีวุฒิใช่ไหมมีใครอีกวันอาทิตย์มาแล้วครบถ้วนนะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอเริ่มเลยแล้วกันอาจารย์จะบอกดวงชะตาประจำวันนี้เสร็จแล้วก็จะบอกเรื่องของเคล็ดลับการใส่กำไรพ่วงไปด้วยดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีมันสุกมาแล้วแน่นอนอ้าวเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์มีการวางแผนเรื่องการคุยเงินทองและความสัมพันธ์แบบเหมือนกับว่าจะต้องคุยเอาไว้ก่อนมัดจำเอาไว้ก่อนบางคนบอกเป็นยังไงอาจารย์มัดจำเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็หมายมั่นปั้นมือไงมั่นไงหรือว่ามีการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนว่าจะแต่งงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ธุรกิจวันนี้อาจจะต้องมัดจำเงินบางส่วนอาจจะต้องคุยหรือคิดแผนธุรกิจบางอย่างที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะใครเกิดวันอาทิตย์แล้วต้องไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในครอบครัวธุรกิจกงสีธุรกิจที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันน่ะของคนหลายๆคนน่ะทั้งอะไรทั้งตัวเราทั้งญาติใช่ไหมทั้งคนที่เป็นซัพพลายเออร์จะต้องรู้เห็นเป็นใจด้วยกันเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยต้องเดินหน้านะคนเกิดวันอาทิตย์วาสนาชีวิตน่ะชอบให้ต้องเจอกับอะไรที่มันใหญ่ๆอยู่แล้วนะพระอนุชิตชอบกำไรประคำเนี่ยดีมากทีนี้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะทำเรื่องเงินทองผลประโยชน์ใดก็แล้วแต่พยายามนะวางมัดจำบางส่วนแล้วเขียนเป็นลักษณ์อักษรที่ดีถ้ามุ่งเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องรักษาสัญญาที่ทำเอาไว้ให้ดีก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้คนเกิดวันอาทิตย์วันนี้บางทีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์กลับไปกลับมาแต่ถ้าเกิดตั้งสติให้ดีนะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าที่ของตัวเองให้เกิดเขาเรียกว่าผลที่มันถูกต้องที่สุดเนี่ยถ้าเราทำหน้าที่ดีที่สุดนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ย่อมดีที่สุดตามไปอย่างน้อยก็เป็นความคาดหวังว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้จะต้องทำสิ่งที่กระทบกับคนในครอบครัวก็ต้องนึกต้องคิดให้เยอะว่าบางทีเราอาจจะทำอะไรตามใจตัวเอง 100% ไม่เวิร์กไงเข้าใจใช่ป่ะจะต้องพยายามนึกถึงครอบครัวให้มากดังนั้นเสียสละและทำหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะยิ่งถ้าอะไรที่เกี่ยวเนื่องเงินก้อนใหญ่ปรึกษาคนในครอบครัวเอาไว้จะดีมากที่สุดต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเมื่อกี้ย้ำอีกทีนึงถ้าเกิดว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยใส่กำไรสมมติอาจารย์จะให้พูดถึงกำไรที่ครบเครื่องเลยกำไรที่โดนใจแล้วก็แทงใจคนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของมหามนตราคือกำไรตะปูแทงใจมีสีทองกับสีเงินอย่างเงี้ยคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าใส่สีทองนะถ้าใส่สีทองเนี่ยนะก็จะเป็นสีที่เสมอตัวมีใครเกิดวันอาทิตย์แล้วใส่กำไรสีทองไหมเสมอตัวก็ดูดีมีอำนาจดีแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเน้นให้คนอุปถัมภ์ค้ำจุนเลยตัวเองจะต้องไม่ต้องเหนื่อยมากให้ใส่กำไรสีเงินคนเกิดวันอาทิตย์นะกำไรตะปูแทงใจสีเงินอย่างเงี้ยแทงทั้งใจแทงทั้งเงินก็คือเวลาคนเห็นเรารู้สึกว่าถูกใจแล้วเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่คือเคล็ดลับนะดังนั้นอาทิตย์ใส่สีทองก็ธรรมดามาตรฐานแต่ถ้าใส่สีเงินคนจะอุปถัมภ์ค้ำจุนดีเอาเคล็ดลับไปใช้นะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์มีใครเกิดวันจันทร์ไหมวันจันทร์วันนี้นะได้อย่างเสียอย่างเอาได้ก่อนสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเราคิดจะทำอะไรใหม่ๆขึ้นมานะจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะต้องทำอะไรแบบที่เป็นโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่คนรักใหม่ก็แล้วแต่นะวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้ามีความมั่นคงในด้านของกิจการหรือด้านของความรักความสัมพันธ์ดีแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการบางอย่างเราจำเป็นจะต้องฝืนใจบางอย่างจำเป็นจะต้องแลกมาเพื่ออะไรดีเพื่อความสุขในภาพรวมถ้าสมมติคนเกิดวันจันทร์วันนี้ต้องทำอะไรก็แล้วแต่อยากสมมติง่ายๆอยากจะหาเงินหาทองก็ต้องยอมฝืนใจทำสิ่งที่รู้สึกไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชอบใจรู้สึกไม่อยากทำเลยนี่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยนะเงินไม่ดีจริงนะหรือว่าไม่ได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะฉันจะไม่ยอมทำเลยคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างนี้คนเกิดวันจันทร์นะดังนั้นถ้าเป็นอาจารย์ยอมแลกมันเหมือนกับว่าเราได้สัก 70-80% อ่ะ
แล้วเราเสียสัก 20% เป็นพวกเราเราโอเคไหมล่ะถ้าใครโอเคพิมโอเคคือได้มากกว่าเสียได้80เสีย20อ่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าคุ้มนะคนเกิดวันจันทร์วันนี้ถ้าเกิดเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่มันมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชามีคอนเนคชั่นที่จะมีคนน่ะมาช่วยกันทำให้เราเนี่ยรอดพ้นอุปสรรคไปได้ดังนั้นถือว่าความรักความสัมพันธ์โดดเด่นการลงทุนก็ยังได้กำไรดีจะเจรจาจะค้าขายของอะไรใดก็แล้วแต่วันนี้เป็นคนที่สตรองเข้าไว้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยโหชอบใจอ่อนชอบใจอ่อนกับคนวันนี้ต้องใจแข็งนะถ้าใจแข็งแล้วสามารถรักษายอดไปได้สามารถที่จะรักษาความสำเร็จสามารถรักษาสิ่งที่ตัวเองอ่ะตั้งใจมุ่งหวังทำให้สำเร็จได้ดังนั้นขอเป็นกำลังใจคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าความสำเร็จรออยู่ในบรรดา7วันวันนี้คนเกิดวันจันทร์นับว่าดวงดีที่สุดนะเพียงแต่อะไรที่มันติดขัดอ่ะเราก็มองข้ามมันไปเรามองภาพใหญ่เราได้สิ่งที่เราต้องการเป็นหลักจะดีกว่าคนเกิดวันจันทร์ถ้าสมมติใช้กำไรกำไรสีเดียวเลยที่อาจารย์แนะนำเลยคือกำไรลักษณะที่เป็นกำไรสีเงินคนเกิดวันจันทร์ใช้กำไรสีเงินเนี่ยนะจะเป็นกำไรที่ทำให้ได้กำไรท่วมท้นเพราะว่ากำไรตะปูแทงใจสีเงินนั้นนอกจากจะโดนใจแล้วก็ลักษณะของคนที่อยากจะจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจารย์เตือนเลยนะถ้าใช้กำไรสีเงินเนี่ยนะลูกค้าเข้านะลูกค้าเข้าแบบว่าเข้าเยอะจนเราแบบว่าทำงานแทบไม่ทันขายแทบไม่ทันเลยนะถ้าเป็นลักษณะความรักความสัมพันธ์ก็มีคนมาให้เลือกมากมายดังนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเมื่อใส่กำไรตะปูทางใจสีเงินแล้วก็บริหารความรักความสัมพันธ์แล้วบริหารเงินบริหารรายรับให้ดีก็แล้วกันต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้เป็นวันที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะคนเกิดวันอังคารนี้จะต้องเจอกับอุปสรรคที่ตัวเองเนี่ยเกิดจากการที่เราตัดสินใจทำอะไรที่สำคัญลงไปเช่นจะทำงานจะต้องทำโปรเจกต์ใหม่จะต้องก้าวข้ามอุปสรรคใดก็แล้วแต่นะตัวเองมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชามีสติปัญญาที่จะทำได้อย่างดีแต่มันจะเจอเขาเรียกว่าเจอกระดูกเจอก้างชิ้นใหญ่เลยที่เราจะต้องก้าวข้ามให้ได้แล้วถ้าเราก้าวข้ามไปแล้วน่ะเราจะมีความสุขเราจะสำเร็จมากนะเพียงแต่เราต้องยอมรับนะว่าในการที่เราจะก้าวข้ามอุปสรรคในวันนี้เราอาจจะต้องยอมขัดแย้งตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆแต่ดูแล้วไม่ได้ใหญ่มากเราอาจจะต้องยอมไงถ้าสมมติว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะต้องได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาขัดขวางเราอาจจะต้องแข็งต้องขืนต้องสู้มันแต่มันเป็นการสู้ที่อยู่ในเกมสู้ที่อยู่ในสิทธิ์ของเราแล้วเราจะได้สิ่งนั้นอย่างไม่ยาก อาจารย์อยู่ที่นครปฐมอาจารย์อยู่นครปฐมอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมนะเดี๋ยวถ้าวันหน้าอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์จะบอกตอนนี้อาจารย์กำลังพิจารณาเรื่องของการย้ายเมืองหลวงอยู่พวกเราคิดว่าเมืองหลวงจะย้ายไปที่ไหน ไอ้ก็ยังกินน้ำเย็นอย่างนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่นครปฐมอาจารย์กำลังมีแผนว่าบ้านผาวันตาเนี่ยจะย้ายไปในโซนที่เมืองหลวงเนี่ยจะย้ายไปเร็วๆนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องสถานที่ตอนนี้อาจารย์อยู่นครปฐมนะถ้ามีโอกาสมาหาอาจารย์ได้อ้าวเมื่อกี้เราพูดถึงวันอังคารอยู่นั้นวันอังคารต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการที่จะไปทำการทำงานทำอะไรที่เป็นการอ้างสิทธิ์ของตัวเองทำอะไรที่เป็นการแอนอกรับผิดชอบเลยแล้วเราจะได้เครดิตดีในฐานะที่เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำแล้วความสำเร็จรอเราอยู่ซะด้วยสิเพียงแต่ต้องสตรองต้องแข็งแรงต้องยืนยันในสิ่งที่ตัวเราเนี่ยนะเขาเรียกนะให้คำสัญญาไปแล้วทีนี้คนเกิดวันอังคารนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์วันนี้คนรักเนี่ยนะเขาพยายามเอาอกเอาใจเราดีเหลือเกินแล้วเราก็แบบว่าอารมณ์ร้อนเหลือเกินหัวฟัดหัวเวียงนั้นเราก็ต้องเห็นใจคนรักกันบ้างนะเข้าใจป่ะเพราะคนรักเราพร้อมที่จะเหมือนกับอยู่เคียงข้างเราอยู่แล้วคนเกิดวันอังคารอาจารย์เน้นย้ำเลยว่าถ้าเกิดมีโอกาสใช้กำไรตะปูแทงใจนะทั้งสองสีเนี่ยใช้ได้แต่มีผลต่างกันอย่างนี้สีแรกถ้าเป็นสีทองจะมีคนมาอุปถัมภ์ดีดังนั้นถ้าใครบอกโอ้ขี้เกียจมากเลยอยากให้มีคนมาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยอยากจะโชว์ผลงานอะไรมากให้ใช้สีทองแต่ถ้าใครบอกโอ้เรามีไฟเราอยากร่ำรวยอยากสำเร็จด้วยตัวเองให้ใช้สีเงินสีเงินเนี่ยนะได้เงินปังๆเลยนะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะแต่ต้องเหนื่อยเองแต่ถ้าเป็นสีทองเนี่ยผู้คนอุปถัมภ์ค้ำจุนดีลักษณะแฟนสายเปย์อ้าวเลือกได้วันอังคารได้เปรียบเลือกได้สองสีถ้าใช้เงินสายเปย์ถ้าใช้ทองหาเองหาได้ปังๆต่อมา
คนที่เกิดในวันพุธมีใครเกิดวันพุธไหมยินดีคนเกิดวันพุธช่วยกดดาวหรือกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมคนเกิดวันพุธจะเป็นวันที่รับทรัพย์รับโชคแบบยิ้มออกเฮ้ยพวกเราอาจารย์อยากรู้ว่าสำหรับพวกเรานะได้เงินแบบยิ้มออกนะต้องได้กี่บาทเอาแค่แบบพอยิ้มออกก็พอวันนี้คนเกิดวันพุธจะได้เงินแบบนั้นอ่ะอย่างสมมติเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่อาจารย์ให้เลขเอาไว้ใช่ไหมอาจารย์จะให้เลขไว้ทุกวันนะลองเข้าไปดูอาจจะได้เลขดีๆแล้วแบบพอเล่นเสร็จโอ้โหยิ้มออกวันนี้เล่นก็พูดอยู่แล้วว่าเล่นๆไงไม่ต้องเอาจริงเอาจังแต่ว่าพอเล่นเสร็จแล้วมันสนุกมันได้เงินได้ทองมันยิ้มออกคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างนั้นคนเกิดวันพุธนะค้าขายวันนี้ไม่ต้องเน้นเรื่องของกำไรมากแต่เน้นเรื่องของการได้หลายๆชิ้นเพราะว่าจริงๆแล้วสมมติเราขายของได้หลายชิ้นหลายออเดอร์ใช่ไหมก็คือได้จำนวนกำไรน้อยแต่ปริมาณการขายเยอะพอคูณมามันก็ได้เป็นตัวเงินที่เยอะเข้าใจไหมแบบมันเกิดเป็นพุทให้เล่นอย่างนี้อย่าไปมองว่าโอ้เราจะต้องขายของได้กำไรแพงๆในชิ้นเดียวเราต้องมองสไตล์ของการที่ได้เงินวันนี้มันอาจจะเขาเรียกจุ๊บจิ๊บอะได้อันนู้นนิดอันนี้หน่อยจะเป็นอย่างนี้มากกว่าทีนี้ถ้าคุยกับคนรักวันนี้นี่ก็อาจจะมีทิปจากคนรักมาคนรักบอกเอ๊ะวันนี้น่ารักจังเลยให้เงินไปใช้หน่อยถ้ามีลูกค้าก็ให้ทิปดีถ้าเป็นคนรักก็แบบพาไปกินไปเที่ยวหรือให้เงินให้ทองให้ของขวัญให้ของล้ำค่าดีคนเกิดวันพุธวันนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคให้ผู้หญิงนะเพศหญิงนะเป็นคนที่เลือกเลขให้เช่นเข้าไปในกลุ่มไลน์อาจารย์แล้วรู้สึกว่าเลขชอบเลขนี้ลองให้คนที่เป็นผู้หญิงนะเขาเลือกจากเลขที่เราชอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกัน คนที่เกิดในวันพุธถ้าหากว่าใช้กำไรนะสมมติว่าใช้กำไรสีเงินจะเป็นสีที่เน้นย้ำในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตงั้นถ้าเกิดใครเกิดวันพุธใช้สีเงินนะกระตุ้นปูทางใจนอกจากจะโดนใจแล้วก็คนก็อยากเอาเงินเอาทองมาให้เดี๋ยวใช้สีเงินแต่ถ้าเน้นแบบเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆเราไม่กลัวเลยเหนื่อยเลยนะใช้สีทองลูกค้าเยอะสีทองเน้นเงินเน้นความมั่นคงใช้สีเงินใช้ได้ทั้งสองสีเช่นเดียวกันต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีมีใครเกิดพฤหัสบดีเปล่าวันนี้พฤหัสบดีเนี้ยทำอะไรจะต้องทำเป็นแบบทำเป็นความลับเงียบๆเพราะว่ามีคนน่ะที่มาช่วยเหลือเจอจุนในเรื่องของงานแล้วอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่คนเกิดพฤหัสบดีนะใครเกิดพฤหัสบดีจำไว้ถ้าอยากคิดจะทำงานใหญ่คิดจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆขึ้นมาทำเงียบๆแล้วก็อาศัยคอนเนคชั่นจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อีกทีนึงให้ช่วยพูดช่วยคุยอย่างบางคนบอกว่าจะเข้าทางคนรักลองเข้าทางผู้ใหญ่ของคนรักดูให้คนที่เป็นพ่อสื่อแม่ชักไปคุยกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปสืบดูซิว่ามันเป็นไปได้ไหมในเรื่องความสัมพันธ์หรือบางทีงอนกันอยู่ก็สามารถที่จะไปตกลงเจรจากันได้โดยผ่านคนกลางที่เป็นผู้ใหญ่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่อาศัยวิ่งตรงเข้าไปคุยกับคนที่เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจคนที่มีตำแหน่งคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะจ่ายเงินเลยโดยตรงแล้วคุยแบบลับๆเงียบๆบางคนบอกถือกระเช้าเข้าไปได้ไหมบางคนบอกว่าไปคุยแบบลับๆไม่ต้องมีหลักฐานแบบนี้จึงจะดีสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้พฤหัสบดีถ้าแนะนำนะถ้าอยากมีเสน่ห์แรงถ้าอยากมีเสน่ห์แรงอยากมีเมตตามหานิยมดีให้ใช้กำไรตะปูทางใจสีทองแบบนี้นะจะเน้นย้ำเรื่องของการมีเสน่ห์ที่ดีแล้วความมั่นคงของชีวิตแต่ถ้าเน้นเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีให้ใช้กำไรตะปูแทงใจที่เป็นสีเงินแบบนี้อย่างบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ใช้ลักษณะของสีเงินเข้ามาช่วยได้ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์อ้อลืมบอกไปกำไรตะปูแทงใจนี่บูชา 1,499 บาทนะให้ไปจับจองได้ที่แอดมินนะจับจองได้ที่แอดมินใครอยากได้ไปจับจองได้เลยทีนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่ระมัดระวังเรื่องของการตกลงเรื่องของการเงินทุกอย่างใครเกิดวันศุกร์บ้างฟังอาจารย์เตือน2ข้อนะข้อแรกเลยนะถ้าหากว่าตกลงสัญญาอะไรกับใครเรื่องเงินเรื่องทองก็แล้วแต่นะเขียนพิมพ์เซ็นหลักฐานให้เป็นสัญญาบางคนบอกโอ้โหแชทยังต้องแคปจอเอาไว้ทำนองนี้ก็ได้2ถ้าหากจะต้องเซ็นเอกสารอะไรจริงๆพยายามอย่าเซ็นลอยให้ไปใส่ตัวเลขเองหรือแม้แต่ว่าจะทำเอกสารที่มุ่งเน้นเรื่องของการที่จะไปเดินทางจะไปทำอะไรที่ต้องตรวจสอบตัวเลขทั้งพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องความถูกต้องให้ดีเพราะมีโอกาสที่เอกสารจะผิดพลาดได้มีโอกาสที่
ตัวเลขมีโอกาสที่สิ่งที่เป็นสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์ของเรามันจะเสื่อมไปเพราะเราเหมือนกับพลาดหลงในเรื่องของความถูกต้องนั้นระวังทุกอย่างที่เป็นเอกสารนะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะทีนี้คนเกิดวันศุกร์ในวันนี้ถ้าคุยกับคนรักเนี่ยนะพยายามคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนมันมีโอกาสที่มันจะเข้าใจผิดกันได้แล้วบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบเคลียร์กันเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวได้นั้นคนเกิดวันศุกร์ก็จะต้องนะระมัดระวังในเรื่องของตัวเลขให้ดีสิ่งที่ดูเหมือนจะดีพอจะช่วยได้ก็คือคนในครอบครัวคนในครอบครัวคนเกิดวันศุกร์เนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรานะถ้าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยมุ่งหน้ามุ่งตรงเข้าหาครอบครัวครอบครัวจะเป็นที่พักพิงใจจะเป็นที่เหมือนกับว่าคอยดูแลนะดูแลเราได้คนเกิดวันศุกร์ถ้าใช้กำไรตะปูแทงใจที่เน้นเรื่องของเมตตาเงินทองสุดๆนะให้ใช้สีทองสีทองเนี่ยจะทำให้มีเรี่ยวแรงกำลังวังชาพร้อมที่จะลุยพร้อมทุกอุปสรรคสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะจะเป็นวันที่พวกเราสามารถจะทำงานที่เป็นงานใหญ่ได้คนเกิดวันเสาร์นี่จริงๆเป็นคนใจใหญ่นะเป็นคนใจถึงนะถึงแม้จะไม่ค่อยพูดเขาเรียกพูดน้อยแต่หนักใช่ไหมวันนี้คนเกิดวันเสาร์มีงานใหญ่ๆให้ทำงานที่ได้เงินเป็นก้อนแล้วก็มันโชคดีที่ว่ามันมีลักษณะของคนมาร่วมด้วยช่วยกันอ่ะมีหุ้นส่วนมีเพื่อนมีลูกน้องมีเพื่อนพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาลุมกันทำมาช่วยกันทำเป็นโบราณการทำนาเขาเรียกลงแขกอะมาช่วยกันโอ้โหทำคนละไม้คนละมือแล้วก็เกิดเป็นธุรกิจเกิดเป็นงานที่ใหญ่โตงานที่สำคัญในคนเกิดวันเสาร์วันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นญาตินะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะรู้สึกว่าเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันหมดเลยทั้งคนที่มีหน้าที่โดยตรงและคนที่ไม่ได้มีหน้าที่แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราร่วมงานกับคนเกิดวันเสาร์แล้ววันนี้รู้สึกว่ามันจะรุ่งฮะดังนั้นถ้าใครเป็นหัวหน้าทีมใครเป็นคนที่ต้องเขาเรียกว่าไปรีคูดคนไปชวนคนมาทำงานนะทำหน้าที่ได้ดีมากคนเกิดวันเสาร์วันนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าได้ผลงานที่คุ้มค่าดีเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความรักเนี่ยคนที่เป็นคนรักจะเคียงข้างจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันคนเกิดวันเสาร์ถ้าหากว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการใช้กำไรให้ได้เงินได้ทองเยอะๆให้มุ่งเน้นใส่สีทองนะคนเกิดวันเสาร์นะใส่สีทองนะกำไรจะปูนทางใจสีทองเนี่ยจะได้ทั้งใจได้ทั้งเงินส่วนถ้าใครอยากจะชนะอุปสรรคคนเกิดวันเสาร์นะชนะอุปสรรคมากๆให้ใช้กำลังตะปูแทงใจสีเงินกำลังตะปูแทงใจสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะสีทองเรียกทรัพย์สุดๆสีเงินจะก้าวข้ามอุปสรรคชนะอุปสรรคได้ทุกๆคนเอ้าจบกันไปสำหรับคนที่วางแผนดวงชะตาทั้ง7วันนะส่วนใครที่อยากได้เลขมงคลสุดๆเลยเข้าไปในกลุ่มที่อาจารย์คอมเมนต์เอาไว้ใครอยากได้กำไรตะปูแทงใจบูชา 1,499 บาทติดต่อแอดมินได้ส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการตรวจดวงชะตาส่วนบุคคลเลยจะต้องมีจังหวะชีวิตที่สำคัญจะทำสิ่งไหนเมื่อไหร่จะลงทุนเมื่อไหร่ลงทุนอะไรความรักกับคนคนนี้จะเป็นไปได้ไหมแล้วดวงเราจะวางแผนชีวิตจากนี้ไป5ปี10ปีอย่างไรสามารถมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวได้ที่อาจารย์คอมเมนต์เอาไว้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีโอกาสได้ตรวจดวงชะตากันนะในทุกวันและในทุกๆเช้าแบบนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสาธุใครที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปแล้วผู้คนเขาได้ประโยชน์เขาได้สุขขึ้นมาขอให้ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองปลดหนี้ปลดสินเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนสาธุสาธุสาธุแล้วกลับมาพบกันสวัสดี